พอดีฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอมันบาปนะเมื่อไหร่แกจะเลิกยุ่งอีกสักทีฮะนอนนิ่งเจ้านี่มันน่าสงสารผ่านมาแล้วตั้ง25ปียังไม่เข็ดอีกเหรอแต่อย่าว่าเจ้าข้าผ่านมาพันปีข้าก็เจ็บไม่ต่างจากเจ้าทำกำไรไว้ถึงต้องมาเจอแกด้วยเนี่ยไม่อยากจะให้ข้าช่วยจริงๆไม่ถ้าจิตใจของเจ้ามันแข็งแกร่งยิ่งดวงตาที่กำลังมองข้าอยู่เจ้าก็คงไม่เป็นยิ่งนี้หรอกน่าสงสาร